สัตย์เดี๋ยวสวัสดีนะครับกี่แปดแรงนะก็ดูว่าอันนี้เครื่องกี่แรงนะพี่แปดแรงแปดแรงครับสาวไปไหวไหมพี่เราต้องลองครับพี่ต้องลองคือไหมอันนี้คือเครื่องที่มีใช้ทุกบ้านใช่จุดเด่นคือมีทุกบ้านหลายคนสงสัยว่าเครื่องแบบนี้มันได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่อย่างสมมติว่าผมมี150 155อะไรเงี้ยใส่ได้ไหมหรือยิ่งแรงยิ่งดีคงระเบิดมันไม่จำเป็นต้องแรงขนาดนั้นพี่อ๋อแบบวัยรุ่นน่ะพี่วัยรุ่นใจร้อนน่ะมันจะเอามันอะไรเงี้ยใส่ท่อแต่งอะไรเงี้ยใหม่น้ำมันเริ่มใหม่เลยอ๋อเพราะว่าทุกอย่างมันต้องแบบสมส่วนลงตัวอ๋อครับอันนี้ก็อยู่กับพี่อาทิตย์เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าจะใส่เครื่อง105ก็นี่เป็นรถหวานชาวางแบบใหม่อีกอ๋อมันหนักกว่าต้องคำนวณใหม่เลยต้องคำนวณใหม่แค่5โล10โลนี่มีผลเลยใช่มั้ยไอ้คันนี้ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมีผลเลยมีครับมีห้าหมื่นเท่าไหร่นะพี่ถ้าเอาโครงกับเครื่องมา45,000อ๋อ45,000ไปเพิ่มราคาเขาอีก45,000นะครับแต่โครงกับเครื่องมาเองทำอย่างเดียว45,000เดี๋ยวพี่อาทิตย์เขาทำอย่างเดียวนะครับ45,000ก็คือ45,000ได้ทั้งจิตยาทั้งคนปุ๋ยอ่ะอันนี้โอ้โหไม่ได้เนาะหาซื้อได้ทั่วไปใช่ครับพี่45,000ในล้ออะไรรวมล้อชุดล้อหมดเลยนะล่มได้ไหมล่มด้วยใช่มั้ยล่มผมไม่เอาได้ไหมผมอยากแค่ที่กลางเงี้ยไม่เอาล่มล่ม2ได้คุณได้ไหมทุกอย่างต้องการอะไรโอเคนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้แบบว่าคันนี้ก็ส่งไปบางระกำนะครับน่าจะเป็นลุงที่เคยโทรถามผมนะครับแต่พี่ลองหันกระบอกให้ดูหน่อยลุกๆๆๆอ่ะกระบอกครับเชื่อรถอะไรนะ7รถ7นี่แหละอันนี้เน้นหวานปุ๋ยหวานข้าวอย่างเดียวใช่ไหมเน้นหวานปุ๋ยหวานข้าวอ๋อเน้นหวานปุ๋ยหวานข้าวฉีดยาได้ด้วยครับวันนี้นี่ไปสบายเลยได้เลยเดี๋ยวลองดูบ้านเกาะตาเลี้ยงนะครับอำเภอศรีสำโรงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะถ้าใครจะมาดูงานก็มาหาพี่อาทิตย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันยังไม่พิสูจน์เลยไม่ได้ดูเดี๋ยวเอาคันนู้นมาลงตรงนี้นะไอ้คันนู้นน่ะลงได้แต่ยังไม่เคยไงเดี๋ยวก็ดกโอ้ก็คงเป็นคงของสยามนะครับผมของสยามอันนี้เกียร์อะไรพี่อาทิตย์อันนี้เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งเหรอที่เดินอยู่เกียร์หนึ่งใช่ไหมครับอ๋อเดินอยู่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สามหลุดไปเดินขี้แข็งนะครับอันนี้มันที่มันแข็งก่อนจะส่งลูกค้าเขาก็จะติดเครื่องแปดแรงนะครับเครื่องแปดแรงบวบโอ้สุดยอดนะเบียร์ซิดนี่แกแปลงทุกอย่างเลยแปลงหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอหลังนะครับก่อนมันไม่ได้เลี้ยวล้อหลังหรอกมันเลี้ยวล้อด้านหน้านะครับแต่ว่าเลี้ยวแล้วล้อหลังมันหันตามนะครับแต่ว่ารอยมันก็ไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับคันนี้แปลงเนี้ยพี่อาทิตย์เขาใช้รถคันนี้หวานนะครับเนี่ยหวานข้าวดูสังเกตดูนะครับนี่ถ้าใครมีคนคลิปที่แล้วนะมีคนถามผมเยอะเลยนะครับว่ามันเป็นดีไหมเสมอไหมนี่นะฮะแล้วแกก็ใช้คันนี้แหละชีจานะครับมันไม่เป็นรอยใหญ่นะฮะเนี่ยอันนี้สำหรับอันนี้นะครับแปลงนี้นะมีมันมีโม่งไหมป๋าไม่มีเนาะไม่ว่าคนหวานไม่มีแต่คนหวานมีแต่คันนี้ใช้รถหวานนี่คือยันได้เลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ชีจานะป๋าเนาะนี่นะฮะผมนี่ใครสนใจก็ติดต่อพี่อาทิตย์ได้เลยนะเฟซบุ๊กอาทิตย์ไตดิดก็ได้ไตดิดได้อาทิตย์เพ็งกิจนะครับ Facebook โอ้นี่นะนี่น่าจะเป็นเกียร์2นะครับทุกคนอันนี้
อันนี้ก็เทสได้แปลงนาที่ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะส่งงานแล้วนะครับคันนี้นี่เอาตีคู่อีกก็ถ้าใครจะทำนะเปียกที่แกบอกว่าให้เอาโครงมานะครับกับเครื่องมาเครื่องโครงเครื่องแกจะได้แค่แล้วก็ค่าทำน่ะอยู่ 45,000 นะครับแต่ว่าให้เอาโครงกับเครื่องมานะครับคันนี้เป็นของพี่อาทิตย์นะครับคันต้นแบบแต่คันนี้ที่พี่อาทิตย์ขับสีส้มเนี่ยคือลูกค้าสั่งนะสั่งทำแกก็เลยเอามาเทสให้ดูซะเลยนะครับ อันนี้ขึ้นไป2คนนะครับ คันนู้น3เลยอ่ะ3นะครับผมข้าวหวานข้าวผมเคยเห็นเรียกที่แกเอากระสอบข้าวขึ้นไปด้วยนะครับก็ได้หลายลูกอยู่ 3-4 ลูกครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่อาทิตย์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่สวิงวงแคบจะจนตรงเอาขึ้นเฮ้ยอะไรอะไรขึ้นเลยเอาเราถ่ายโคกเอาเอ็กเอาเครื่องดับเครื่องดับขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งโอ้ใจคอบางคนจะขึ้นเกียร์สองโหดเกินแหมจะขึ้นเกียร์สองอ่ะน่ะเกิดโหดเกินนะเอาแล้วจันเอาแล้วสวัสดีสองครึ่งครับเดี๋ยวไปเลยไปฟันหย่อนหลังจากคุณโชว์มันเหนื่อยขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยความโอ้ฮ่าได้เครื่องเล็กนะครับครับทดลองเสร็จก็เอากลับนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อพี่อาทิตย์ไปเลยนะครับที่ Facebook อาทิตย์เพ็งกิจนะครับถักมาสอบถามราคาสอบถามสเปคอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดก็โอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ